่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนน้ำอบไทยมีข้อความตอนหนึ่งจากลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพระองค์กล่าวถึงเรื่องของน้ำอบไทยซึ่งทรงพระนิยมและทรงใช้เป็นเครื่องพระสุคนตามแบบไทยแท้แต่โบราณโดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าคุณน้อยจ๊ะน้ำอบไทยของฟ้าหญิงจวนจะหมดแล้ววานส่งมาถวายอีกเถอะจ้ะฟ้าหญิงอยากได้น้ำอบไทยมาลาพันซึ่งท่านผู้หญิงสีหน้าสุริยะเล่าต่ออีกว่าเข้าใจว่าพระองค์โปรดมาก่อนพระชนได้10พรรษาเพราะเมื่อเข้ามาถวายพระอักษรนั้นพระองค์ทรงใช้น้ำอบไทยอยู่แล้วและโปรดมากจนเมื่อเสด็จไปที่ประเทศอังกฤษก็ต้องส่งจากกรุงเทพแต่ละครั้งเป็นจำนวนมากจนเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นการขนส่งทางเรือมีอุปสรรคจึงต้องงดส่งจนเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาประทับในกรุงเทพเป็นการถาวรแล้วพระองค์ก็ทรงใช้น้ำอบไทยอีกจนถึงปัจจุบันนี้และน้ำอบไทยที่สมเด็จเจ้าฟ้าโปรดนั้นมีอยู่หลายยี่ห้อเช่นน้ำอบไทยมาลาพันน้ำอบไทยสุคนธรสซึ่งสองเจ้านั้นเลิกผลิตไปนานมากแล้วซึ่งน้ำอบไทยแบบที่สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์โปรดนั้นมีกลิ่นหอมอ่อนเย็นชื่นใจอย่างโบราณกลิ่นพระสุคนเช่นนี้จึงอบอวนอยู่ในห้องพระบรรทมอยู่เสมอเพราะทั้งพระองค์เองและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระชนนีก็โปรดที่จะทรงใช้รูปพักรูปองค์เป็นไปอย่างเจ้านายในยุคก่อนนั่นเองโดยเฉพาะในช่วงของสงกรานต์บรรดาเหล่าข้าราชบริพารก็จะหาน้ำอบไทยที่พระองค์ทรงโปรดนั้นไปถวายคราวละขวดใหญ่ๆเพราะทราบกันดีว่าเจ้านายทรงโปรดใช้อยู่เสมอแม้ว่าบัดนี้จะเสด็จจากโลกนี้ไปหลายปีแล้วแต่เมื่อใดที่มีโอกาสเช่นสงกรานต์หรือวันคล้ายวันประสูติวันคล้ายวันสิ้นพระชนน้ำอบไทยก็จะเป็นของที่มีผู้นำไปวางถวายอยู่เสมอจนถึงบัดนี้ข้อมูลจากเพจมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาและสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์นี้หากท่านไปเที่ยวสงกรานต์ที่ไหนและมีความประทับใจอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังกันบ้างนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ